สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationความตึงเครียดที่เกิดขึ้นที่บริเวณช่องแคบไต้หวันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดูจะรุนแรงที่สุดเมื่อช่วงของต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะสำหรับการเดินทางเยือนไต้หวันของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่จากสหรัฐอีกหลายคณะด้วยกันค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ตลอดทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งก็ทำให้จีนนั้นต้องออกมาตอบโต้แสดงจุดยืนเรื่องของนโยบายจีนเดียวแล้วก็ออกมาตอบโต้ทั้งไต้หวันแล้วก็สหรัฐนะคะด้วยการประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่ที่บริเวณช่องแคบไต้หวันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะประเด็นเรื่องของการซ้อมรบนะครับแต่ว่าล่าสุดมีรายงานอีกด้านหนึ่งว่าทางฝั่งไต้หวันได้ตัดสินใจใช้กระสุนจริงนะครับยิงขึ้นไปเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนกรณีที่มีโดรนของกองทัพจีนบินเข้ามาใกล้กับพื้นที่ของไต้หวันนะครับแถวๆเกาะจิงเหมินซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ทางกองทัพไต้หวันมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งแต่ปรากฏว่าอีกด้านหนึ่งทางฝั่งของรัฐบาลจีนออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบโต้ในประเด็นนี้นะครับว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงและมองว่าเป็นสิ่งที่ไต้หวันน่าจะกังวลไปเองมากกว่าค่ะจีนมองว่าไต้หวันกังวลกับประเด็นนี้มากจนเกินไปนะคะแต่ว่าทางกระทรวงกลาโหมของไต้หวันเองค่ะได้ออกมารายงานบอกว่าทหารที่ประจำการอยู่บนหมู่เกาะจินเหมินซึ่งอยู่ใกล้ๆกับมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะคะยิงกระสุนจริงเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนค่ะไปยังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ที่บินรุกล้ำอธิปไตยของไต้หวันนะคะด้วยการบินเข้าไปวนเวียนที่บริเวณนี้เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมามีข้อมูลค่ะว่าหลังจากที่ไต้หวันยิงเตือนแล้วเนี่ยก็ทำให้โดรนของจีนก็บินกลับไปทางจีนนะคะและที่ผ่านมาเองไต้หวันก็เรียกร้องว่าโดรนของจีนนั้นบินเข้ามาใกล้หมู่เกาะที่ไต้หวันควบคุมอยู่หลายต่อหลายครั้งล่าสุดก็คือที่หมู่เกาะจินเหมินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางทหารของจีนค่ะนับตั้งแต่นางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็นี่ถือเป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันค่ะที่กองทัพไต้หวันได้ใช้กระสุนจริงเพื่อยิงเตือนโดนของประเทศจีนนะคะหลังจากที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนั้นก็เรียกว่าตึงเครียดอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะขณะที่ทางการจีนนะครับไม่ได้ตอบกลับในประเด็นนี้ทันทีแต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องของไต้หวันเกี่ยวกับการที่โดรนของจีนถูกยิงนะครับโดยมองว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็ไต้หวันน่าจะกังวลไปเองมากกว่าส่วนทางด้านโฆษกกองบัญชาการป้องกันเมืองจินเหมินบอกว่าการยิงกระสุนจริงเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อน 18:00 น.ของเมื่อวานนี้ที่โดรนของจีนค่อยๆบินเข้าใกล้มาที่หมู่เกาะจินเหมินซึ่งทางไต้หวันเองก็มีการยิงพลุไฟไปเตือนก่อนหน้านั้นแล้วหลังจากนั้นโดรนก็ค่อยๆบินกลับไปที่จีนนะครับสำหรับเกาะจินเหมินนั้นถือว่ามีความสำคัญครับเพราะว่าในอดีตเป็นพื้นที่ด่านหน้าของไต้หวันในช่วงที่มีการรบกับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเกาะจีนเหมินนั้นประกอบไปด้วย2เกาะรวมกันก็คือมีเกาะจีนเหมินต้าหรือเรียกกันว่าเกาะใหญ่จีนเหมินเสี่ยวก็คือเกาะเล็กนะครับสำหรับเกาะจีนเหมินต้านั้นจะมีฐานทัพหลักประจำอยู่อย่างน้อยๆ4จุดโดยแต่ละจุดจะมีนายพลประจำการคอยสั่งการอยู่นะครับแล้วก็จะมีทหารเรืออีกประมาณ 40,000 นายโดยการยิงกระสุนจริงเที่ยวนี้ของไต้หวันไปที่โดรนของจีนเกิดขึ้นภายหลังจากที่ทางผู้นำไต้หวันประธานาธิบดีไช่อิงเหวินประกาศกับกองทัพเรือว่าจะพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นให้ถึงที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าไต้หวันจะไม่ตอบโต้อะไรเลยและที่สำคัญทางผู้นำของไต้หวันยังได้สั่งการให้กองทัพต้องเตรียมมาตรการตอบโต้ขั้นเฉียบขาดต่อการกระทำที่ยั่วยุของจีนซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานด้านกลาโหมใช้มาตรการตอบโต้ที่มีความจำเป็นและต้องเข้มแข็งเพื่อปกป้องน่านฟ้าแล้วก็พื้นทะเลของไต้หวันให้ได้ขณะเดียวกันผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยป้องกันสถาบันทหารของไต้หวันออกมามองว่าหลังจากนี้ทางจีนอาจจะเคลื่อนไหวมากขึ้นเพื่อที่จะปฏิเสธการเดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันของเรือรบจากหลายชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเรือรบของทั้งสหรัฐแล้วก็เรือรบจากทางด้านชาติตะวันตกทั้งอังกฤษแล้วก็แคนาดาแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนทางฝั่งของญี่ปุ่นเองนะคะก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธ
พัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลด้วยค่ะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลของกองกำลังป้องกันตนเองเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากจีนและรัสเซียนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้จีนได้ทดสอบยิงขีปนาวุธจำนวน5ลูกลงในน่านน้ำที่อยู่ห่างจากชายฝั่งของญี่ปุ่นไม่ถึง160กิโลเมตรค่ะส่วนท่าทีของญี่ปุ่นต่อรัสเซียก็พบว่าญี่ปุ่นได้ประณามรัสเซียนะคะที่ทำสงครามกับยูเครนแล้วก็ได้ประกาศลดการพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วยแผนของการจัดซื้อของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นในงบประมาณประจำปีค่ะก็ปรากฏว่าได้ยกเลิกข้อจำกัดของกองกำลังป้องกันตนเองภายใต้รัฐธรรมนูญที่บังคับใช้มานานหลายทศวรรษนะคะคือจากเดิมที่กำหนดให้สามารถโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่เป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นล่าสุดได้ยื่นของบประมาณค่ะเพื่อใช้ผลิตขีปนาวุธร่อนแบบยิงจากพื้นดินจำนวนมากที่ออกแบบมาใช้โจมตีใส่เรือรบโดยเฉพาะแล้วก็ยังมีขีปนาวุธร่อนความเร็วสูงสำหรับเพื่อใช้โจมตีเป้าหมายที่อยู่บนภาคพื้นดินด้วยนะคะโดยกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเองก็บอกว่ายังต้องการเงินทุนสำหรับพัฒนาขีปนาวุธชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงต่างๆด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ